ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพี่คเนศพยากรณ์ค่ะวันนี้คุณหมอจะเปิดดวงนะ12นักกษัตริย์ในปี2560นะคะสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงนะก่อนอื่นก็ขอเชิญจิตไปที่ไพ่มีมะโรงเดือนมกราการงานดีมกราธุรกิจขยับขยายเปิดหน้าร้านเพิ่มนะมีการรับสมัครพนักงานขึ้นนะถ้าสมัครงานก็จะได้นะสำหรับนักเขียนนักเรียนเนี่ยมกราเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องมีการติวสอบนะมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานนะสำหรับดีมะโรงเนาะมกรากุมภาโอความรักดีเนาะการงานก็ได้ขึ้นตำแหน่งด้วยกุมภานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเดือนกุมภานะมีโอกาสพบรักเนี่ยเข้าพิธีได้เจอคนที่ไม่มีคู่ก็จะได้คู่ได้แต่งงานนะสมหวังได้เจอคู่แท้นะมีโอกาสมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จได้ขึ้นตำแหน่งนะถ้าเป็นข้าราชการนะคะกุมภามีนาะมีนาสุขภาพไม่ดีนะเดือนมีนาเนี่ยนะความเครียดไมเกรนสำหรับปีมะโรงนะต้องระวังการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะนี่แก้เคล็ดและทำบุญบริจาคเครื่องมือการแพทย์โรงพยาบาลนะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นหนักเป็นเบาระวังเสียค่าเล่าเรียนเกี่ยวกับเด็กเดือนมีนาบุตรค่าเทอมค่าหนังสือค่าเสื้อผ้าหรือว่าค่าใช้จ่ายในบ้านเสียหายต้องซ่อมแซมนะคะและถ้าใครจะซื้อที่ซื้อทางเดือนมีนาเนี่ยมีจังหวะมีที่ดินนะมีธุรกิจขยับขยายหน่อยเดือนมีนานะเป็นในหน้าขายที่ดินก็จะได้เงินก้อนจะได้เงินจะสำเร็จเมษาความรักเดือนเมษาเนี่ยความรักเนี่ยสำหรับชาวมีมะโรงนะความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะการเงินก็ถือว่าคล่องตัวขึ้นหนี้สินก็จะทุเราบรรเทาเบาบางลงในเดือนเมษานี้นะคะถ้าเราไปสมัครงานสมัครเรียนเราก็จะสำเร็จนะการงานที่ติดขัดก็จะผ่านเฉลยในช่วงของเดือนเมษานี้มีโอกาสได้เงินก้อนด้วยเงินโบนัสเงินตกบวชเงินค่าคอมนะหรือว่าได้เจอคนรักในคู่เป็นชาวต่างชาตินะความรักดีในช่วงของเดือนเมษานะคะเดี๋ยวคุณหมอเบรกนิดนึงนะคะท่านใดสนใจบูชาในกำไรนาคราชนะเสริมดวงอาจารย์ก็ทำเสกแก้คุณใส่มนต์ดำนะแฟนรักแฟนหลงอันนี้เด่นความรักโชคลาภแล้วก็เป็นแหวนแล้วก็มีจี้มีสร้อยคอนะคะแหวนเสริมดวง12ราศีสร้อยคอเสริมดวง12ราศีเข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่ๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่าตามนี้นะคะต่อพอถึงเดือนพฤษภาการงานเหน็ดเหนื่อยหน่อยเนาะอาจจะต้องลำบากใจมีคนมาขอความช่วยเหลือใจท่านในเดือนพฤษภานี้ฮะการงานเหน็ดเหนื่อยนะมีโอกาสกลับมาเจอครอบครัวกันในเดือนพฤษภานี้นะสำหรับปีมะโรงมิถุนาจะมีความกุ้มใจในเรื่องความรักเนาะเนี่ยการเงินการทองจะเริ่มติดขัดในเดือนมิถุนาเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังเนาะเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินปีมะโรงเดือนมิถุนาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะหมุนไม่ทันนะนี่เพราะว่าอาจจะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรเงี้ยเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเลยเครียดเดือนมิถุนาเนาะไปกราบขอพรนะถ้าใครรับราชการนี่ก็จะได้ขึ้นตำแหน่งนะมีความมั่นคงนะคนในเครื่องแบบหรือว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวก
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะไรเงี้ยก็โดดเด่นหรือว่าอสังหาอะไรเงี้ยก็ถือว่าบูมนะสำหรับคนที่มาลงมีโอกาสไปกราบสักการะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นองค์พระพรหมก็ได้หรือพระพิคเนตก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวปีมะโรงทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะเครื่องมือการแพทย์เสริมดวงนะเก็บไข้ได้ป่วยหน่อยปีมะโรงก็โอเคค่ะขอบคุณ